ผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องอันนี้น่าเห็นใจมากเลยคุณแม่นะคะร้องให้สื่อมวลชนช่วยหน่อยเพราะว่าอะไรลูกชายเนี่ยทำผิดจริงค่ะข้อหาคือพยายามฆ่าและพกพาอาวุธก็ถูกดำเนินคดีแต่ว่าหลังจากนั้นมันไม่จบเพราะอะไรเรื่องขึ้นสู่ศาลแล้วนะตำรวจอยู่ๆเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าคุณแม่สงสัยคุณแม่จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยแล้วล่ะเพราะว่าปล่อยปละละเลยให้ลูกเนี่ยทำความผิดแต่ถ้าคุณแม่ไม่อยากโดนคดีเอามา 30,000 คุณแม่บอกอุ๊ยตำรวจหนูไม่มีอ่ะขอ 15,000 ได้ไหมตำรวจอ่ะก็ได้แต่ว่าต้องไปกดเงินที่ตู้ ATM นะเพราะว่าโอนเอาเดี๋ยวมีหลักฐานค่ะยังมีเบี้ยให้มีเบี้ยให้แล้วดับเบี้ยแล้วเนี่ยค่ะคุณปาล์มก็คือคุณแม่แล้วเสื้อดำๆเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นตำรวจนะคะอุ้ยนี่ยื่นให้แบบเห็นชัดๆเลยใช่คือตอนแรกเนี่ยคุณแม่มารอก่อนกับลูกแล้วสักพักตำรวจก็ขี่รถมาแล้วก็ยื่นเงินให้นัดเงินก่อนด้วยนะแล้วก็ขี่รถออกไปเป็นเหตุการณ์ที่คุณปาล์มอายุ38ปีกดเงินจากตู้ ATM นัดเงินเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้นายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกนะซึ่งบริเวณหน้าอกมันจะมีแบบตาโล่เงินด้วยค่ะใช่ใช่โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณแม่เนี่ยเอาคลิปดังกล่าวแล้วก็คลิปเสียงตอนที่ร้อยตำรวจเอกนายเนี่ยเจรจารีดทรัพย์โดยเข้าร้องทุกข์กับสื่อมวลชนเพราะว่ากลัวไงคือก็เป็นตำรวจด้วยกันนะการที่จะไปร้องกับตำรวจก่อนเขาก็กลัวก็เลยไปร้องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงคุณแม่คือคุณปาล์มก็เล่าย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เกิด7มิถุนายนน้องบอยอายุ16ปีเป็นลูกชายถูกจับข้อหาพยายามฆ่าและพกพาปืนหลังจากนั้นอย่างที่เล่าเลยนะคะมอบตัวกับตำรวจแล้วก็ขึ้นสู่ชั้นศาลแล้วร้อยเวรคนนี้ก็ติดต่อมาบอกว่าถ้าคุณแม่ไม่อยากโดนคดีด้วยจ่ายมาตอนแรกเนี่ยจ่ายเป็นล็อตละ 3,000 3,000 ทีนี้บอกอุ้ยไม่พอขอเป็น 30,000 แล้วกันภายในระยะเวลา23มิถุนายนด้วยนะคุณแม่แอบอัดทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วส่งให้สื่อค่ะว่าเราค่ะทางว่าไม่ดูแลหนูก็ได้ไหมครับนี่เราไปเรียกโรง 30,000 เราเคยจับจ่ายแบบไม่ก่อนนั้นก็เลยไล่ตามมาเด็กโกเล่นอย่างเด็กตามเงินปล่อยไล่กลางเลยก็ปล่อยไล่กลางเลยกันอยู่เกตังได้ไปเจอสามารถทีนี้ล่าสุดพอตกเป็นข่าวพนักงานสอบสวนนายดังกล่าวร้อยตำรวจเอกคนนั้นเนี่ยเอาเงินมาคืนค่ะเอามาคืนแล้ว 15,000 บาทแต่ความผิดมันสำเร็จแล้วไหมอ่ะนะคะเอามาคืนนางสาวปาล์มเพราะว่าเขาตกใจและเขากลัวความผิดวางไว้อยู่บนโต๊ะเนี่ยค่ะก่อนที่นางสาวปาล์มบอกว่าให้เอาเงินคืนไปถ้าสะดวกคือตำรวจบอกนะว่าเอาเงินคืนไปและถ้าคุณปาล์มสะดวกเนี่ยไปหาที่โรงพักหน่อยนะไปชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาผมหน่อยซึ่งก็ไม่รู้ว่ายังไงล่ะแต่ว่าล่าสุดเรื่องนี้ถึงหูผู้กำกับสภ.เมืองพัทลุงแล้วนะคะท่านก็บอกว่าทราบเรื่องจากสื่อแล้วเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบข้อมูลและล่าสุดเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงค่ะจะเรียกตำรวจนายดังกล่าวมาสอบสวนตั้งกรรมการสอบสวนโดยจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายค่ะน้องจอยแน่นอนค่ะล่าสุดนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลยที่สภ.เมืองพัทลุงก็พยายามที่จะสอบถามนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกในคลิปนี้นะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสรุปแล้วเนี่ยมีการเรียกรับเงินจริงไหมท่านแล้วเป็นเงินค่าอะไรเงินที่เอาไปเนี่ยคืนผู้เสียหาย 15,000 บาทเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นเงินอะไรกันแน่นายตำรวจคนนี้นะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอชี้แจงทีหลังก็แล้วกันแต่ว่าบอกไม่ได้นะว่าเมื่อไหร่ยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดเกี่ยวกับข่าวที่ถูกนำเสนอออกไปนี่แหละค่ะชี้แจงอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องคนจากพี่เหรอและล่าสุดที่เอาตังไปคืนเรื่องตังอะไรไปคืนนะคะพี่ครับเราได้ไปเอาเงินจริงไหมเดี๋ยวอีกก่อนคุยนะครับมันคือเงินอะไรมันคือเงินอะไรอะพี่อยากพูดอะไรไหมพี่ครับพี่คะล่าสุดที่คืนเงินอะไรคะที่เอาไปคืนหรือว่าเราจะมีชี้แจงภายหลังหรือว่ายังไงจะชี้แจงกันแล้วว่าตอนนี้เครียดไหมคะพอข่าวออกไปเนี่ยค่ะก็กดดันนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะคะก็ต้องตรวจสอบกันอีกครั้งก็ฝากทางท่านผู้กำกับไปด้วยนะคะนิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดทิ้งนะคะอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ